เดินหน้าไปแล้วและทำสำเร็จไปแล้วไม่ต่ำกว่า 50% นะคะถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามหาเสียงล่วงหน้าหรือไม่สำหรับโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลคสช.ได้เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ต่ำกว่า3ล้านคนทั่วประเทศมี4ปัญหาที่เป็นเสียงสะท้อนต้องเร่งแก้ไขนะคะและเกี่ยวข้องกับการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยรองหัวหน้าคสช.ยืนยันค่ะว่าไม่ใช่การหาเสียงล่วงหน้าติดตามรายงานจากคุณยานีไหว้ครูค่ะซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรวางเสียงตามสายในหมู่บ้านนี่คือข้อเสนอที่ชาวสุพรรณบุรีสะท้อนต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศระดับตำบลตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในช่วงแรกตอนนี้ที่เป็นปัญหาอยู่ก็เรื่องของเสียงตามสายครับเพราะว่าความพร้อมเข้าสู่ตลาดมันไม่มีเสียงตำสายมันมีปัญหาคือมันจะประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึงครับมีข้อสรุปเบื้องต้นแล้วสำหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในแต่ละหมู่บ้านเฉลี่ยหมู่บ้านละ 200,000 บาทนี่ยังไม่นับรวมงบประมาณที่จะแบ่งจ่ายจากท้องถิ่นและจังหวัดสำหรับโครงการเร่งด่วนหรืออาจมีงบที่จัดสรรขึ้นเพื่อโครงการไทยนิยมยั่งยืนอีกด้วยเหตุนี้จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นโครงการหาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าคำว่าหาเสียงอ่ะใครก็อยากเสนอเนาะเราก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะไปต่อหรือเปล่าใช่ไหมล่ะไอ้เรื่องหาเสียงก็เป็นเรื่องของข้างบนก็แล้วกันชาวบ้านขอเป็นเรื่องของให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์ดีกว่าผมไม่ได้รับเสียงไม่ได้มีการหาครับก็ไม่ได้มีพรรคการเมืองมันจะไปหาเสียงยังไงล่ะคสช.เอาของไปแจกไปพูดคุยกับชาวบ้านถามสาทุกข์สุขดิบกลายเป็นแบบว่าจะปูทางก็จะรู้ทางก็ต่อไปพรรคการเมืองอื่นมาเป็นรัฐบาลก็จะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นไงนะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.แถลงผลการขับเคลื่อนในระยะแรกเดินหน้าร้อยละ50แล้วมีประชาชนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนความต้องการมากกว่า3ล้านคนพบปัญหา4ด้านถูกสะท้อนมากที่สุดยาเสพติดเศรษฐกิจปากท้องระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมจนถึงขณะนี้กอรมน.ยืนยันยังไม่พบเหตุผิดปกติหรือสอบไปในทางทุจริตและยังคงเปิดกว้างสำหรับการยื่นเรื่องร้องเรียนไม่ว่ากรณีใดๆยานีไหว้ครูไทย PBSรายงานว่าที่ท่าน